พัชรินทร์หวดดับสลักทิพย์คว้าแชมป์เทนนิสหญิงนานาชาติ ITF ที่หัวหินอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวไทยมือวางหนึ่งของรายการอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดชนะหนิวสลักทิพย์ปุ่นเมืองนักหวดรุ่นน้องจากไทยด้วยกัน 2-0 เซต 6-3 6-2 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 หัวหินรายการ Telcom & CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023วันที่15ตุลาคม2566ที่อารีนาหัวหินทำให้อีฟคว้าเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์ประมาณ 85,200 บาทส่วนสลักทิพย์ปุ่นเมืองรับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์ประมาณ 53,200 บาทหลังการแข่งขันน้องอีฟกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนที่ผลักดันให้มาถึงจุดนี้ได้และขอบคุณอารีนาหัวหินที่จัดการแข่งขันรายการนี้สร้างประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขันระดับอาชีพให้นักเทนนิสไทยได้มีการพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นและยินดีกับน้องหนิวสลักทิพย์ที่ได้รองแชมป์ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นกันสำหรับการแข่งขันเทนนิสหญิงนานาชาติ ITF รายการนี้จะแข่งขันในวีคที่2เริ่มแข่งขันวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคม2566กิฟต์มิวปิดเกมไม่ลงพลาดตีเจ้าก่อนพ่ายคู่จีนชวดแชมป์แบดฟินแลนด์การแข่งขันแบดมินตันรายการ Cat of Clan Arctic Open 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,120,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่15ตุลาคม66เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีนักแบดไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ในประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ2ของรายการคู่มือ10ของโลกลงดวลกับหลิวเซิงชูกับตันหนิงคู่มือ14ของโลกจากจีนเกมแรก2สาวจากไทยดูเหมือนจะยังตั้งตัวไม่ติดมีผิดพลาดจนโดนคู่จากจีนค่อยๆทำคะแนนทิ้งห่างแม้ช่วง 2-3 เกมพอยกิฟวิวจะเร่งเครื่องตามขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ทันทำให้พ่ายไปก่อน 13-21 ตามหลังคู่จีน 0-1 เกม2กิฟวิวกลับคืนฟอร์มเก่งเล่นได้สูสีกับคู่จีนแต่ช่วงท้ายที่นำอยู่5เกมพอยต์เกิดหลุดฟอร์มไปดื้อๆทำให้คู่จีนตามตีเสมอ 20-20 ต้องดิวส์และสุดท้ายเป็นคู่จีนที่แน่นอนกว่าปิดเกมชนะ 24-22 จบการแข่งขันกิฟวิวพ่าย 0-2 เกม 13-21 22-24 ชวดคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายรับเงินรางวัล 15,960 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.79 แสนบาทมวยเอเชีย31ชาติพร้อมหนุน IOC พิชัยตั้งเป้าคว้าตั๋วไปโอลิมปิก7รุ่นนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย ASBC เผยว่าการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณย่านราชประสงค์มีสาระสำคัญได้มีการนัดพบปะและปรึกษาหารือกรณี35ชาติสมาชิกเกี่ยวกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC กับสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกันทั้งนี้ได้มีการโหวตถึงแนวทางการทำงานโดย31ชาติเห็นพ้องว่าจะร่วมกันกับ IOC จนกว่าจะมีองค์กรใหม่นอกจากนี้พลตำรวจโทชัยวัฒน์
โชติมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน ASBC ด้วยนายพิชัยกล่าวต่อว่าหลังจากทีมมวยไทยได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเดิม4รุ่นและผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวแม้ไม่เข้าเป้าเหรียญทองแต่ก็พอใจเพราะนักมวยชายหญิงหลายรุ่นฉายแววพัฒนาได้ทั้งเรื่องอายุที่ยังไม่มากนักเฉลี่ย 22-23 ปีและเชื่อว่าเป้าหมายจะได้อีก 3-4 รุ่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามจะต้องมีแผนการฝึกซ้อมที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่รอบคัดเลือกอีก2ครั้งที่ประเทศอิตาลีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและปิดท้ายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมแม้เป้าหมายเหรียญทองปารีสเกมยากมากแต่เราก็จะทำงานหนักเพื่อทำให้สำเร็จหมอช้างเปิดความหมาย9ดวงดาวกินเจ9วันอานิสงส์แต่ละวันเสริมโชคด้านไหนบ้างเริ่มแล้วกินเจปี66 9วันหมอช้างเปิดความหมาย9ดวงดาวกินเจ9วันอานิสงส์แต่ละวันเสริมโชคด้านไหนเริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลกินเจปี2566โดยในปีนี้ตรงกับวันที่15-23ตุลาคมทั้งหมด9วัน9คืนที่เราจะถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ขณะเดียวกันในทางโหราศาสตร์การกินเจทั้ง9วันเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง9ดวงซึ่งในแต่ละวันแต่ละดวงดาวนั้นหมอช้างทศพรศรีตุลาได้อธิบายความหมายของดวงดาวแต่ละดวงไว้ว่ากินเจวันที่1เป็นการบูชาดาวทานหลานที่จะให้โชคด้านการเริ่มต้นกินเจวันที่2เป็นการบูชาดาวจีเหมือนที่จะให้โชคด้านสุขภาพกินเจวันที่3เป็นการบูชาดาวลี่ฉุนที่จะให้โชคด้านความรักความเมตตากินเจวันที่4เป็นการบูชาดาวเหวินชวี่ที่จะให้โชคด้านสติปัญญากินเจวันที่5เป็นการบูชาดาวเหลียนเจินที่จะให้โชคด้านความมั่นคงกินเจวันที่6เป็นการบูชาดาวอูชวีที่จะให้โชคด้านการงานความก้าวหน้ากินเจวันที่7เป็นการบูชาดาวผวดวินที่จะให้โชคด้านชัยชนะเหนือศัตรูกินเจวันที่8เป็นการบูชาดาวจั่วฝูที่จะให้โชคด้านโชคลาภเงินทองกินเจวันที่9เป็นการบูชาดาวอิ้วปี่ที่จะให้โชคด้านชื่อเสียงความสำเร็จ